คือของคณะรัฐประหารชุดปัจจุบันอยู่เลยพะไปถึงตรงนั้นก็แค่สก,กิดแค่เคลียแค่เดินตามเกมตามกลไกกับดักในรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้แล้วนี่หงายไพ่กันแบบนี้นี่ผมก็ต้องสะท้อนความคิดนะครับว่านี่แสดงว่าคนในกสชคนในรัฐบาลน,นี มั่นใจในเกมของอำนาจมากนะครับแล้วยังมั่นใจต่อไปด้วยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอำนาจจัดการทุกอย่างได้คุมเกมอยู่หมดทั้งเรื่องการขับเคลื่อนของพักการเมืองการขับเคลื่อนของกลุ่มก้อนการเมืองทั้งหลายนี่คิดได้มุมยิงอย่างนี้สองตั้งใจจะไปไม่ถึงประชาธิปติผมเห็นสองมุมนะครับ คือเสนอออกมาอย่างนี้นี่นะแล้วถ้าจะมีพักไหนคนไหนที่ไม่ได้ไปหัวประโยชน์ในเรือแปะอยู่ด้วยออกมาขานรับออกมารณรงค์ให้รับประชามาตินี่ผมว่าผมว่าเอาชีวิตเกียรติภูมิมาทิ้งนะครับเอาต่อให้เป็นกปรปปสซึ่งก็แหมอาขาทวภาวะปีกกอดคอสอชอมาตั้งแต่หลังยึดอำนาจนี่นะ ถามตรงๆฮะถ้าใส่ไปเต็มๆนี่นะครับก็ปปสกล้าพูดเลยครับว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญนี้เอาถ้ากล้านี่ก็ยอมกันนะเอาให้สุดๆไปเลยไม่ว่าอะไรกันอยู่แล้วนี่ยิ่งเป็นประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคการเมืองนี่นะครับถ้าเข้ามาแบบเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอเนี่ยแล้วประชาธิปัตย์ก็บอกว่าเพื่อชาติบ้านเมืองเราทะเลาะก,กันมามากแล้ว เราเสียหายกันมา,มากเราไม่มีเวลาขัดแย้งกันอีกต่อไปดังนั้นเราก็ควรจะรับร่างรัฐธรรมนูญนี้แล้วอาจจะต้องไปแก้ไขกันภายหลังถ้าพูดออกมาแบบอย่างนี้นะครับก็ยอมเหมือนกันเอา้าผมยอมฮะไอ้คำว่ายอมนี่จะไม่ได้ว่าไปหมอบราบคาบแก้อะไรให้นะครับคือยอมคือไม่ต้องพูดอะไรกันอีกแต่ผมค่อนข้างเชือ่อว่าเป็นพรรคการเมืองเป็นกลุ่มการเมืองเนี่ยนะครับมันก็ออกมาเด้งรับไม่ไหวฮะส่วนเพื่อไทยนปชนี่ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วล่ะครับ ไอแบบของคุณมีชัยนี่ก็ไม่เอาอยู่แล้วนี่จะใส่แบบนี้ก็ไปอีกนี่มาปรับมาเปลี่ยนทน่าทีก็ไม่ต้องถามข่าวกันแล้วครับดังนั้นเป็นไปได้นะครับที่ผู้มีอำนาจจงใจจัดหนักจัดเต็มเพื่อไปไม่ถึงประชามาติเอาการไปไม่ถึงประชามาติมันมีหลายแบบอะหนึ่งอยู่ดีๆคุณมีชัยหัวใจแ็เพลีย จะลาออกซะดื้อๆทำไงเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเราไม่มีทางถอดใจยังไงก็ต้องทำงานให้เสร็จเป็นผู้ใหญ่โตๆกันแล้วมั่นใจได้เลยครับนี่วันนี้แค่วันที่16บหฮะวันนี้ออกแน่แล้วคือหวยออกแต่เหลือเวลาอีกตั้ง13-14วันกว่าจะถึงวันที่29ไม่รู้คุณมีชัยจะออกก่อนหรือเปล่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะ มีคนอ้างว่าพอเห็นสถานการณ์การออกมาต่อต้านคัดค้านออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เนื้อหารัฐธรรมนูญมากถึงขั้นประกาศรณรงค์ไม่รับประชามาติกันหลายกลุ่มหลายฝ่ายแล้วก็เกรงจะเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองดังนั้นความสงบของประเทศเป็นเรื่องสําคัญที่สุดก็เลยตัดสินใจล้มร่างรัฐธรรมนูญนี้เพื่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็เดินหน้ายกร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ อาจจะออกมุมนี้ก็ได้นะครับนี่ในกรณีว่าไม่คิดจะไปผ่านประชามตินะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะผมขออนุญาตทวนหลังไปอีกทีนะครับผมเคยเล่าท่านผู้ชมในรายการนี้แล้วว่าผมได้รับการอาติดต่อให้ไปออกรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งของคุณดานัยเนี่ยนะฮะที่เรียกตัวเองว่าหมาแก่เนี่ยแกถามผมว่าให้วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองดูซิว่า ไพ่ใบสุดท้ายจริง,รงๆเนี่ยนะที่ฝ่ายผู้กุมอำนาจจะทิ้งนี่น่าจะทิ้งช่วงไหนผมก็บอกว่ามันน่าจะเห็นกันในราวเดือนพฤษภาคมแล้วผมยืนยันตั้งแต่ตอนนู้นนะครับว่ารัฐธรรมนูญนี้จะถึงประชามติหรือไม่เนี่ยในเวลานั้นผมให้น้ำหนัก50 50ก็จะขอไม่เปลี่ยนน้ำหนักก็แล้วกันจะขอดูกันไปแบบนี้ครับว่าเราไม่มีความรู้เรื่องดวงเรื่องดาวอะไรทั้งนั้นนะครับ แต่เรื่องการเมืองเนี่ยเอาอะพอเอามาคิดพอเอามาวิเคราะห์พอเอามาประเมินได้แต่ไม่ว่ามันจะออกในแบบที่ผู้มีอำนาจเขามั่นใจในอำนาจเขาจะใช้อำนาจทุกอย่างปลุกปล่าอาจนผ่านหรือออกมาในแบบที่เขาไม่ตั้งใจจะให้ไปถึงประชามติเพื่อซื้อเวลาอยู่ต่อก็ตามนี่นะครับเกมนี้เนี่ยแหลมคมสำหรับสังคมไทย เกมนี้แหลมคมสำหรับทุกฝ่ายที่ร่วมกันเป็นเจ้าของประเทศโดยเฉพาะประชาชนคือถ้าหากว่าประชาชนนี่นะครับยังอยู่ในสภาพยังไงก็ได้ไม่หือไม่อือไม่ว่าอะไรใครจะเถียงใครจะอะไรกันก็ว่ากันไปเธอชีวิตฉันก็อย่างเก่าใครจะเป็นรัฐบาลจะเลือกตั้งไม่เลือกตั้งชีวิตฉันก็อย่างเดิมถ้าเป็นแบบนี้นี่นะครับ มันก็เป็นเรื่องเสียหายใหญ่ของสังคมไทยนะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะไปบอกประชาชนว่าต้องลุกฮือออกมาราวีต่อสู้มันไม่ใช่แต่มันต้องหันมาให้ความสนใจและขบคิดอย่างจริงจังได้แล้วนะครับว่าเราจะเดินไปแบบไหนในฐานะเจ้าของประเทศแล้วการตัดสินใจวันนี้เนี่ย มันเท่ากับาการที่เราปิดบัญชีส่งประเทศไทยต่อให้ลูกหลานแบบไหนด้วยนะครับดังนั้นคิดเถอะครับยังมีเวลาคิดแล้วตอนนี้ถ้าคิดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยนะอย่าไปคิดเรื่องสีอย่าไปคิดเรื่องฝ่ายอย่าไปคิดเรื่องแดงเหลืองขาวเขียวอะไรกันให้เยอะเลยครับคิดเอาหลักการเนี่ยเป็นตัวตั้ง ถ้าท่านเชื่อว่าประเทศไทยมันจะเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งคนยากคนจนมันจะมีช่องทางลืมตาอ้าปากได้จะมีอนาคตมีโอกาสชีวิตที่ดีกว่าก็ต้องเดินไปตามแนวทางประชาธิปไตยถ้าคิดแบบนี้นะครับท่านจะหาคำตอบได้ง่ายเลยว่าด้วยเนื้อหารัฐธรรมนูญอย่างนี้เนี่ยท่านจะตัดสินใจยังไงแต่ถ้าท่านคิดตรงข้ามกับหลักการประชาธิปไตยผมก็ก็จนใจครับ ผมจะไปใช้กำลังขู่เข็นบังคับอาฆาตท่านเนี่ยผมก็ทําไม่ได้จริงๆมันเป็นแบบนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับส่วนว่าการที่รัฐบาลหรือว่าทางคสชเลือกเดินอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบอื่นเป็นผลข้างเคียงในทางการเมืองหรือไม่ผมว่า จับตาดูดีๆนะครับสถานการณ์นี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวและซับซ้อนจนถึงขั้นที่กลุ่มผู้กลุมอำนาจสูงสุดอยู่เองเนี่ยก็แยกแยะออกได้ไม่ชัดด้วยซ้ำไปว่าซับซ้อนขนาดไหน พูดมาถึงตรงนี้ท่านดูหน้าจอท่านบอกว่าเฉพาะที่เองพูดเนี่ยนัทวุฒิก็ซับซ้อนแล้วแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับท่านอดใจรอไปอีกนิดนึงตื่นเต้นตื่น,ต,นตัวได้ครับมีภาควิจารณ์ถามข่าวติดตามข้อมูลเนี่ยได้แต่อย่าถึงขั้นตื่นตูมอย่าถึงขั้นตกใจจนเกินเหตุเพลเพลออาจจะมีอะไรน่าตกใจกว่านี้อีกเยอะรออยู่ข้างหน้า แต่อย่างไรก็ตามนะฮะผมก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งแหละครับว่าทางฝ่ายของกรทนี่เรื่องไหนพูดจริงพูดไม่จริงผมไม่อยากจะไปรื้อความนะครับแต่ที่แน่ๆอย่างหนึ่งเนี่ยผมยอมรับเลยว่าโฆษก,กรทเนี่ยพูดจริงประเด็นหนึ่งชัดๆคือประเด็นว่าให้ประชาชนรอฟังถ้อยแถลงเรื่องข้อเสนอของคอสอชอก็แล้วกันแล้วก็จะหงายหลังหงจริงๆครับ และมันสําคัญว่าอีตอนไหนหลังเนี่ยหมดสติก่อนถึงพื้นด้วยนะครับคือลงทั้งตัวเลยใครคาดการมาขนาดไหนเนี่นะก็คงจะคาดการความขี้เรไม่ได้ถึงขนาดนี้มั้งครับหรือถ้าบางคนจะบอกว่าฉันไม่เคยคาดการอะไรอยู่แล้วไม่เคยคาดหวังก็ได้ส่วนตัวผมก็เห็นอย่างนั้นแหละประการต่อมาเนี่ยนะครับ การเปิดประเด็นเหล่านี้ของฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยมันทำให้เป็นข้อสรุปย้อนหลังของเหตุการณ์ทั้งหมดว่าที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนคนไทยต้องเจอกับอะไรบ้างเอาง่ายๆเลยครับไอ้ข้อเสนอไอ้อย่างที่ว่าให้สวลากตั้ง250มีพอบอีผโดยตำแหน่งเข้าไปอยู่6เจ้าขอสชเข้าไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะ ท่านเชื่อหรือครับว่าเขาเพิ่งคิดกันออกในเดือนสองเดือนนี่ไม่ใช่เขาคิดกันมาก่อนแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าโจทย์มันคือจะสืบท่ออำนาจเนี่ยใช้เวลาคิดไม่นานเป็นปีหรอกครับดีไม่ดีคิดเสร็จก่อนยึดอำนาจโดยซ้ำไปคำถามคือแล้วทำไมไม่ใส่เข้าไปในตั้งแต่ฉบับคุณบวรศักดิล์ละฮะปล่อยให้คุณบวรศักดิ์ไปเสนอคอปอปอ แล้วโดนหมัดเท้าเข่าศอกจากสังคมแม้กระทั่งจากพวกเดียวกันมากมายทะหลอกปอกเปิกฮะจนในที่สุดเนี่ยนะครับภายใต้หน้าตาที่บวมปูดคุณบวรศักดิ์ก็ถึงบางอ้อว่าอ๋อเขาอยากอยู่ยาวดังนั้นจึงเชื่อได้ว่ากระบวนการร่างรัฐธรรมนูนในฉบับคุณบวรศักดิ์เป็นกระบวนการที่ใช้เป็นทางผ่าน เพื่อจะต่ออายุอยู่มาเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยว่ะกระบวนการของคุณมีชัยก็อยู่ในสภาพเดียวกันหรือไม่เพราะของคุณบรวรศัก์ร่างยังไงก็ไม่ผ่านนะเพราะไอของที่ต้องการจริงๆเขายังไม่หงายมาดาน,นั้นก็เลยถูกคว่ำบนเรือแป๊กไงครับเพราะแป๊กเขาไม่เอาอยู่แล้วงานนี้เนี่ยนะครับ ถ้าไม่ได้มองถึงมิติเกีย่ยวกับบ้านกับเมืองเกิดหลักการประชาธิปไตยผลกระทบกับประชาชนทั้งหลายนี่นะฮะมองมุมเล็กๆบ้างก็ได้ัะท่านผู้ชมถือว่าเปลี่ยนทัศนียภาพก็คือผมว่าพลันที่เรือแพลำนี้จอดลงนะฮะไม่รู้จอดตรงไหนนะครับไม่รู้จอดแบบเข้าท่าหรือไม่เข้าท่าเนี่ยนะแต่เอาท่าเรือแพจอดเนี่ยผมว่าดีไม่ดีเนี่ยเนติบ,บริกรใหญ่ทั้งสามคนเนี่ย ถูกบูชายันหมดนะฮะนี่คุณบวรนักเนี่ยถูกบูชายันไปแล้วนะครับนี่คุณมีชัยเนี่ยขณะนี้เนี่ยอาการพัง,งาบพ,พัง,งาบนะครับไม่รู้ว่าอนาคตจะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ของประเทศยังไงอยู่นะฮะเวลานี้คุณวิษนุก็ไม่ใช่ว่าจะสบายตัวนะครับเพราะเห็นวิธีการที่เขาใช้คุณบวรนักเห็นวิธีการที่เขาใช้คุณมีชัยเนี่ยไม่รู้ถึงเวลาวันหนึ่งคุณวิษนุ จะโดนเอามาใช้แบบนี้วันไหนนะครับนี่คืออีกมุมหนึ่งที่ผมเมนนะครับคืออาจจะมีรายการตากแห้งหรือแช่อิ่มเนติบริกรแล้วก็เป็นการตากแห้งหรือแช่อิ่มแบบนิ่มๆเย็นๆลึกๆแต่เจ็บนานเลอเกินครับนี่ใครรู้สึกยังไงไม่รู้นะ แต่ผมเข้าใจว่าคุณบวรศักดิ์มาเห็นเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยไอ้แผลที่กําลังอาจจะตกสะเก็ดแล้วเนี่ยกลัดหนองขึ้นมาอีกส่วนของคุณมีชัยเนี่ยผมว่าเป็นแผลแล้วล่ะครับแม้ว่าจะยังยิ้มนะฮะออกลูกเกา๋าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเดินต่อไปไม่ตัดไม่ถอดใจไม่ลาออกแต่ผมว่าในอกเนี่ยเลือดคงไหลเป็นโอง่งมั้งครับไม่รู้สิครับผมสงสัยว่าอาจจะเป็นอย่างนั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นแผลกลัดหนองของคุณบวัลศักดิ์หรือว่าจะเป็นแผลที่เป็นเกิดของคุณมีชัยได้โปรดเข้าใจนะครับว่าสําหรับสังคมไทยสําหรับประชาชนคนไทยเนี่ยไอเนี่ยคือการตอกย้ำซ้าลงบนแผลเก่าแผลที่เราเจ็บซ้ำๆๆมาตลอดแล้วรักษาไม่เคยหายเพราะส่วนใหญ่เมื่อแผลแห้ง มันก็จะมีการทิ่มแทงลงบนแผลเดิมเช่นนี้ความเจ็บปวดของไอ้ขวัญที่มันโดนอีเรียมเนี่ยตอกย้ำซ้ำลงบนแผลเก่าเนี่ยมันทำให้ขวัญเนี่ยโดดลงท้องทุ่งโดดลงคลองแสนแสบแล้วก็ขาดใจตายแต่คนไทยทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเจ็บตรงแผลเก่าแค่ไหนอย่าไปประชดตัวเองนะครับ อย่าไปตัดสินใจแบกขวัญต้องพยายามเดินไปข้างหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไปสู่สิ่งที่ถูกต้องให้ได้แพ้เก่าแค่ไหนเนี่ยมันรักษาหายครับถ้ารักษาถูกต้องยกเวน้นไปยอมให้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเท่านั้นเองเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ